วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่รัดที่สุดค่ะใน Joy & Coy นะคะไม่ใช่หรอกค่ะคุณผู้ชมขาเป็นรายการแนะนำสินค้าน้องจึงต้องบอกว่ารายการแนะนำสินค้าเนี่ยคุณผู้ชมต้องเจอส้มแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจอส้มก็ต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจและผลิตภัณฑ์ดีๆของ Joy & Coy มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเอาล่ะวันนี้เอาใจคอกาแฟคอกาแฟต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าอะไรคะส้มเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบกินกาแฟมากคือทุกเช้าเนี่ยเราจะขาดกาแฟไม่ได้เฉพาะคนไทยนะหรือว่าคนที่แบบนอนตื่นแบบเร็วๆแต่ว่านอนดึกแล้วตื่นเช้าแบบนี้ค่ะพูดง่ายๆบางทีเนี่ยร่างกายมันก็เพลียก็อยากจะหาตัวช่วยในการกระตุ้นทำให้เราไม่ง่วงเนาะเพราะฉะนั้นกาแฟเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เราสดชื่นนะคะได้ตลอดทั้งวันแต่วันนี้คุณผู้ชมขาเขาบอกว่าบางทีการที่เราทานกาแฟเนี่ยบางคนบอกทานทุกวันก็เบื่อเราก็ต้องใส่อะไรลงไปนิดนึงถูกไหมเพื่อทำให้กาแฟดูมีกิมมิกกาแฟดูน่าสนใจซึ่งวันนี้ส้มจะบอกว่าส้มมีกาแฟที่มีพริกขี้หนูค่ะฟังไม่ผิดกาแฟที่มีพริกขี้หนูเป็นส่วนผสมคุณผู้ชมนั่นคือนี่เลยนี่เป็นกาแฟที่มีชื่อเก๋ๆว่าพริกค่ะพริกค่ะสไปซี่คอฟฟี่โอ้ยดูจัดจานมากแต่ทีนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้ทำให้รสชาติกาแฟนะคะมันดูเสียไปแต่ว่าจะเพิ่มรสชาติกาแฟให้อร่อยและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าพริกค่ะสไปซี่คอฟฟี่นะคะเขาบอกว่าเป็นกาแฟแบบ3 in 1เลยค่ะนี่เป็นสูตรแรกนะของโลกนะย้ำว่าเป็นสูตรแรกของโลกจริงๆที่มีสารสกัดจากพริกขี้หนูเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนประกอบหลักเลยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยถ้าเราพูดถึงสรรพคุณของเขาจะรู้เลยว่าพริกเนี่ยนะจะช่วยในการเผาผลาญแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราอย่างโซมาชอบกินเผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทานเผ็ดบ่อยๆจะสังเกตว่าจะผอมได้ออกไหมคะหรือถ้าเกิดว่าอาจจะไม่ได้ผอมขนาดส้มแต่ว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราทานพริกบางทีทานมากๆเราก็จะเหงื่อแตกถูกปะพริกเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ช่วยในการเผาผลาญในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าใส่พริกขี้หนูลงไปทำให้กาแฟไม่เสียรสชาติแต่ว่ารสชาติจะมีความกลมกล่อมและมีความจัดจ้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่คือพริกค่ะ Spicy Coffee ค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่คิดค้นนะคะโดยเภสัชกรไทยและเขาก็ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วเรียบร้อยด้วยโอ้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้ากินน่ะจะเสียรสชาติหรือเปล่าบอกเลยค่ะแอบได้ลองชิมแล้วมันมีรสชาติของกาแฟอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีความจัดจ้านของพริกเข้าไปด้วยแต่มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่จะเพิ่มทำให้กาแฟเนี่ยมันน่ากินมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเบื่อของหลายคนที่กินกาแฟทุกวันแล้วแบบรสชาติก็เดิมๆแต่ก็ต้องกินเพราะมันง่วงแต่ว่าพอมีส่วนผสมของพริกขี้หนูลงไปรับรองนะคะหลายคนจะติดใจเขาบอกว่าโดดเด่นค่ะด้วยพริกขี้หนูพันธุ์แท้เลยนะคะแบบไทยแท้ๆเลยแล้วก็กาแฟที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยพอผสมรวมกันแล้วมันทำให้แบบหลายคนเนี่ยติดใจนี่เขาบอกเลยนะด้านหลังว่าเป็นกาแฟเผ็ดค่ะสูตรแรกของโลกด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเขามีเยอะมากๆนะคะแล้วก็ประโยชน์หลากหลายชนิดค่ะส้มจ๋าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคร่าวๆละกันแน่นอนด้วยความเป็นกาแฟแอร์เป็นกาแฟแบบ3 in 1นะคะก็จะเป็นกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงค่ะก็จะมีสารสกัดต่างๆอย่างเช่นมีใยอาหารนะสารสกัดจากผลส้มแขกนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนแอลวาลีนกรดอะมิโนแอลอาร์จินีนนะคะแอลคาเนทีนแอลทาเทตค่ะแล้วก็สารสกัดนะคะจากต้นกระบองเพชรสารสกัดจากถั่วขาวพริกสกัดมีแน่ๆแต่ไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นเอาพอแบบกลุ่มกลิ่มเนาะแล้วก็โครเมียมพิโคลีเนตค่ะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนิดๆหน่อยๆคุณผู้ชมขาที่เรียกว่าพอสกัดออกมาปุ๊บเนี่ยจะทำให้กาแฟของพริกค่ะ Spicy Coffee เนี่ยนะคะน่าทานรสชาติกลมกล่อมมากกว่ากับมากกว่ากาแฟที่คุณผู้ชมเนี่ยเคยทานกันแน่นอนฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากให้ลองทานกาแฟที่แบบไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนกาแฟเก่าๆที่คุณเคยทานมาทานกาแฟรสชาติใหม่ๆที่มีส่วนผสมของพริกขี้หนูพันธุ์แท้แล้วก็กาแฟที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะรับรองเลยเขาบอกว่าติดใจนี่เป็นกาแฟนะที่เผ็ดสูตรแรกของโลกถ้าติดใจหรือแบบหลายคนบอกว่าเคยทานแล้วอยากซื้อต่อสั่งซื้อที่ไหนเหมือนเดิมนะคะ2ช่องทาง1เลยค่ะแอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะกดดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็อีก1ช่องทางแน่นอนนี่เป็นสินค้าที่กำลังหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่า
กำลังสนใจพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปซื้อกันได้ที่ JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านค่ะฝากไว้ด้วยกาแฟเผ็ดสูตรแรกของโลกพริกค่ะ Spicy Coffee ทานแล้วติดใจแน่นอนเหมือนส้มนะคะคอกาแฟต้องห้ามพลาดเปลี่ยนกาแฟรสชาติเดิมๆให้เป็นรสชาติที่กลมกล่อมและจัดจ้านมากกว่าเดิมรับรองคนติดใจแน่ๆค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่ผลิตภัณฑ์ดีๆเจอกับส้มแน่นอนนะคะในรายการของส้มพร้อมกับนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Joy & Coy ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ